ัสดีครับปั่นไปทั่วทิพย์สุดแดนปั่นไปบอกฮักน่านรักอินน้ำป่านาน่านเมื่อคืนเราพักที่ดอยกว่างครับบรรยากาศดีหลับสบายเช้านี้อากาศแจ่มใสเย็นๆสบายๆเราจะไปถนนหมายเลข3กันต่อครับที่ดอยกว่างครับวันที่9พฤศจิกายน2565ครับถนนลอยฟ้าสายนี้สวยต่อเส้นทางครับปั่นสนุกสนานตื่นเต้นร้องใจเวลาขึ้นเนินก็เหนื่อยลมหายใจแทบขาดแต่เวลาลงเนินก็มันวาบวิวเสียวสุดยอดครับไปเที่ยวด้วยกันครับทุกท่านวัดกงศรีมงคลที่จังหวัดน่านครับวันที่8พฤศจิกายน2565เราปั่นลงมาจากอุทยานแห่งชาตินันทบุรีมาทางท่าวังผาแล้วก็แวะวัดกงหรือวัดศรีมงคลอำเภอท่าวังผาจังหวัดน่านครับจากนั้นก็ปั่นต่อมาพักที่ดอยกว่างอำเภอปัวจังหวัดน่านครับดอยกว่างครับพระอาทิตย์กำลังขึ้นที่ดอยกว่างวันที่9พฤศจิกายน2565ครับเมืองทะเลหมอกครับนี่บ้านพักของเราต้มยำเช้าครับที่ดอยกว่างครับวันที่9พฤศจิกายน2565ครับเขาทำไอ้ตัวกว่างไว้ข้างบนนี่แหละใช่แล้วมุมมันสวยกว่าเพื่อนเลยเพราะมันอยู่ตรงกลางบรรยากาศทั้งธรรมชาติบ้านเรือนรีสอร์ทสวยงามตลอดเส้นทางครับแวะถ่ายรูปกันหน่อยครับที่ดอยกว่างครับนะตัวกว่างที่เขาสตาร์ฟไว้ครับตอนเป็นเด็กนี่เห็นบ่อยๆครับแต่พอโตมาไม่ค่อยได้เห็นแล้วครับถ้าจะหาดูตัวเป็นๆก็คงต้องเข้าป่าตามป่าตามเขาครับขึ้นไปชมจุดชมวิวดอยกว่างครับ
เป็นทั้งร้านอาหารรีสอร์ทมีที่พักให้กางเต็นท์เป็นหลังก็มีครับทะเลหมอกด้านหลังยังไม่จางครับด้านหลังของร้านดอยกว่างครับงามเท่าไหร่เนี่ยคันนี้หลังจากขึ้นเนินกันมันอย่างเหนื่อยหอบแล้วได้รางวัลแล้วครับถึงเวลาดิ่งลงไปยังถนนหมายเลข3ครับหมดช่วงทางลงแล้วครับจากนี้ไปเป็นช่วงขาขึ้นครับเหนื่อยจัดครับแต่ก็ต้องทนอีกนิดนึงครับเพราะข้างหน้าของเราคือถนนหมายเลข3ครับอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวโอ้ลุงปิ๊กแสงนำหน้าไปแล้วครับพรรคพวกคงจะอยู่ข้างหน้ากันหมดแล้วครับผมรั้งท้ายกระบวนครับใกล้จะถึงแล้วใกล้จะถึงแล้วถึงเนินข้างหน้านี้ก็จะเป็นถนนหมายเลข3ครับวิวสุดสวยครับเวลาขึ้นลงเนินรอกันลำบากครับคือถ้าคันหน้าชะลอรอรถคันหลังเขาก็จะต้องเหนื่อยมากครับรอบขาใครรอบขามันครับไว้ไปรอกันตอนขึ้นถึงสุดเนินแล้วครับอ
มองเห็นแล้วครับถนนหมายเลข3ถึงแล้วครับเห็นความสวยงามแปลกตาหายเหนื่อยเลยครับถนนหมายเลข3ที่น่านครับวันที่9พฤศจิกายน2565ครับจุดเช็คอินยอดนิยมอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดน่านครับถนนหมายเลข3ครับอำเภอปัวจังหวัดน่านครับฝากกด Subscribe กดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับขอบคุณครับท่านสามารถติดตามชมได้ทั้ง Facebook YouTube กลุ่มปั่นไปทั่วที่ชัยวัฒน์บุญยิ่งครับ ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมพบกันใหม่ตอนหน้าสำหรับตอนนี้สวัสดีครับ